วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอรีน่าชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะประจำช่วงวันที่1ถึง15มกราคมนะคะปี64การนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกนะคะดูได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะจ๊ะรายละเอียดอยู่ตรงนั้นหมดแล้วมาไม่เสียเวลาคนโสดเลยค่ะคนโสดมังกรจะเป็นยังไงบ้างคะดูสถานการณ์หน่อยเหงาๆคิดถึงใครสักคน The Moon I Lovers โอ้โห The Star 10ถ้วยแม่คนโสดรู้สึกแบบเหมือนจะ Fall in Love เบาๆจะได้เจอรักใหม่กลุบๆเบาๆนะคะเป็นคนต่างถิ่นหรืออาจจะรู้จักกันผ่านอินเทอร์เน็ตแต่บอกความรู้สึกออกไปไม่ได้ทำได้เก็บไว้โดนกรี๊ดจิกหมอนกับตัวเองอยู่เบาๆที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงนี้คุณจะค่อนข้างมีเสน่ห์นะช่วงวันดังกล่าวนะคะจะมีคนเข้ามาชอบคุณนะคะมากกว่า1คนก็เป็นไปได้สำหรับบางคนนะเพราะว่าเป็นการทำนายโดยรวมนะคะเขียนไว้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วเนาะหลายคนน่าจะได้อ่านมันแล้วนะคะ10ถ้วยว่าคุณมีคุณแบบว่ามีความสุขอะกับการคุยกับคนคนนี้นะคะคุณแฮปปี้กับเขามากเลยอะแต่คุณยังไม่สามารถที่จะทำอะไรแบบชัดเจนได้หรือว่าไปแบบว่าไปบอกรักเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยชัดเจนได้นะคะแต่ว่าบางคนในที่นี้นะถ้านัดเดทกันก็มีเกณฑ์จะได้ไปเดทกันไปกินข้าวด้วยกันใช้เวลาด้วยกันนะคะคนโสดนะจะมีคนเข้ามาในลักษณะแบบนี้ทีเรามาดูหน่อยคนคนนั้นสถานการณ์เขาเป็นยังไงเขาโอเคหรือเปล่าที่จะให้คุณรักนะคะดูสิเฮลโลแฟนเฮซับครับฮาเรียนเรียนคิงลับครับชัดเจนมากเลยว่ามันเป็นทัดน้ำนะคะคนที่เข้ามาคนนี้เป็นคนทัดน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกเขาเป็นคนเข้าวัดทำบุญนะคะเป็นคนแบบธรรมะธรรมโมทำไมถ้าแบบแล้วแต่นะว่าเขาเป็นพุทธคริสต์อิสลามนะถ้าเป็นคริสต์ก็ชอบเข้าโบสถ์หรือว่าแบบคือเป็นคนที่มีศาสนาอยู่ในใจเป็นคนดีในระดับหนึ่งที่โอเคเลยไม่แย่นะคะถามว่าเชียร์ไหมเชียร์นะคะ5เหรียญขึ้นมาจะเป็นคนที่เหงาหรือมีอดีตที่ฝังใจนะคะ6เหรียญเขายังอยากคุยกับคุณไปเรื่อยๆอยากรู้จักคุณไปอีกนิดนึงนะคะมากกว่านี้อีกสักหน่อยนะโอเคต่อไปเรามาดูความรู้สึกเขาดีกว่าขอดูความรู้สึกดิไอ้ที่บวยไปเมื่อกี้อ่ะกับความรู้สึกเนี่ยมันจะตรงกันหรือเปล่านะมาดูความรู้สึกที่เขามีต่อคุณหน่อยค่ะคุณรักข้างเดียวหรือรักอ้าวปรบมือค่ะมังกรคุณจะได้มีผัวมีเมียแล้วเย้คุณจะได้สละโสดแล้วเพราะเขาก็รู้สึกดีๆกับคุณเหมือนกันนะคะเดอะฟูลไนท์ออฟเพนทาเคิลส์ก้าวดาบแต่เขาเวลารักใครแล้วก็รักมากนะคะรักใครรักมากจริงจังถ้าเจ็บก็คงแค้นฝังหุ่นเหมือนกันนะก้าวด่าเหมือนเขามีอะไรบางอย่างที่ยังสับสนแล้วก็ยังมีความกลัวในใจเกี่ยวกับเราเหมือนกันนะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขาอยากคบเขาเลยอ่ะเร็วอ่ะด่วนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เห็นไหม lover สิแล้วนะคะ king of sword the sun อยากเริ่มต้นมาอยากคบแล้วไม่อยากรอแล้วฉันไม่ต้องการรออีกแล้วรอทำไมเสียเวลาไม่ต้องลองคุยไปเลยคบไปเลยประมาณนี้นะคะสิ่งนี้เขาอยากจะบอกกับคุณมีไหม the star นะคะ king of โอเคนะพินเทสความคืออะไรที่รู้สึกว่าเก็บเอาไว้ในใจอ่ะหรือมันเป็นความรู้สึกชอบเขาแต่ไม่กล้าบอกอ่ะให้ตัดสินใจบอกไปเลยก็ได้นะคะน่าจะเป็นอะไรที่ดีน่าจะได้ข่าวดีเนาะโอเคค่ะบทสรุปถ้วยเดินออกมาจากใครสักคนแล้วมาเจอกับคนใหม่ที่มันเวิร์กกว่าที่มันโอเคกว่า6ไม้เท้า
เป็นคนที่คุณรอคอยเป็นคนที่คุณหวังมานานเป็นคนที่คุณตั้งสเปคไว้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10และเขาตรงสเปคนั้นมากกว่า8ข้อประมาณนะคะเป็นคนที่คุณรอมานานนั่นแหละก็เป็นสิ่งดีๆนะเป็นเรื่องราวดีๆคำถามที่ติดอยู่ในใจรักตัวเองอย่าลืมรักตัวเองด้วยถึงแม้ว่าจะรักเขามากพิเศษกว่าใครนะคีปเป็น open mind เปิดใจ let your friend help you let go of control issue อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นปัญหาในอดีตโน่นนั่นนี่ก็ปล่อยมันไปนะคะหรืออะไรที่มันกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆหยุมหยิมอย่างเงี้ยนะตัดได้ก็ตัดออกไปบ้างไม่ต้องมาเก็บมาคิดทุกสิ่งทุกอย่างนะให้เปิดใจว่าเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างเปิดโลกนะหรือว่าผ่านโลกมาเยอะเหมือนกันนะคะมีอะไรก็ปรึกษาเพื่อนๆของคุณนี่แหละเขาคอยให้คำปรึกษากับคุณได้นะโอเคค่ะคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะคนมีคู่นะคะเป็นไงแฮงแมนHigh Princess โอ้ยมีรักใหม่เข้ามาทำให้ความสัมพันธ์ปัจจุบันมีโอกาสจบได้เลยนะคะรักใหม่ที่เข้ามาที่เป็นความลับจะถูกเปิดเผยแล้วคุณก็ทำอะไรไม่ได้ด้วยไม่สามารถที่จะควบคุมหรือไม่สามารถที่จะควบคุมปัญหานี้ได้เลยนะคะบุคคลที่3มีเกณฑ์ที่จะจบได้เลยนะคะระวังนิดนึงใครที่มีแบบนี้นะอันนี้คือไพ่ขึ้นฝั่งคุณแต่มันสลับกันได้นะต้องบอกก่อนนะคะเดี๋ยวบางคนไม่เข้าใจนะต่อไปคนรักของคุณล่ะสถานการณ์เขาเป็นยังไง Nine of Pentacles 2เหรียญโอ้ย Nine of Wands 6ถ้วยเขาอยากยื้อเอาไว้อะเขาเป็นคนที่ประคับประคองความสัมพันธ์อยู่เสมอเป็นคนที่ให้อยู่เสมอนะคะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณหรือแตกต่างกับคุณเยอะนิดนึงอาจจะมากหรือก็ไม่ก็น้อยกว่าไปเลยนะคะเขาเป็นคนที่รักคุณมากนะเขาเป็นฝ่ายยอมเสมออ่ะต่อให้คุณมีคนอื่นหรือโป๊ะแตกอะไรขึ้นมาเขาก็ยังอยากที่จะยื้อความสัมพันธ์นี้เอาไว้ทีนี้ก็มาดูความรู้สึกต่อมาดูซิว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณโอเคเขามีแต่ให้ก็ให้ Ace of Pentacles เขาอยากจะแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้ Ace of Swords คืออยากจะคุยอยากจะประนีประนอมอยากที่จะแบบให้มันชัดเจนอะปัญหาอะไรที่มันติดอยู่เรื่องคนรักใหม่คนใหม่ที่เข้ามาเขาพยายามที่จะเข้าใจเขาพยายามที่จะแบบพยายามที่จะหาทางออกให้กับความสัมพันธ์น่ะคือเขาแคร์ความสัมพันธ์นี้มากนะคุณเนี่ยจะเป็นชาวธาตุลมนะคะธาตุดินอาจจะเป็นตัวคุณใช่ไหมมังกรมังกรพฤกษภกันนะคะกุมเมถุนตุลนะคะแล้วคุณรู้สึกยังไงกับเขาคนรักของคุณ Emperor 4เหรียญ4ดาบคุณก็ปล่อยคุณก็เหมือนแบบก็ไม่ได้อยากจะปล่อยเท่าไหร่หรอกนะคะ4เหรียญอยากเก็บไว้หมดทั้ง2คนแต่คือในเรื่องของความรู้สึกกับสถานการณ์ของความสัมพันธ์ความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาทุกอย่างมันนิ่งไปหมดใจก็คือนิ่งคือมันไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นหรือมันไม่ได้รู้สึกแบบว่าอะไรมากอ่ะคือเฉยเฉยไปแล้วอ่ะแบบความสัมพันธ์ตรงนี้กับตัวเขาคนนี้นะคะมันคุณอยากที่จะแบบออกไปจากตรงนี้แล้วก็เหมือนความเบื่อปะมันเป็นเหมือนแบบเหมือนความรู้สึกมันมาแบบมันเต็มแก้วแล้วอ่ะแล้วเขารู้สึกแบบมันล้นออกมาจนแบบเขาอยากจะหลุดหรืออยากแบบอยากจะหลุดอยากจะออกมาจากความสัมพันธ์ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไปค่ะมาดูบทสรุปเด
Death นะคะ and Rebirth 6ไม้เท้า Queen of Cup 3ไม้เท้า2ดาบ Page of Bond 6ถ้วยก็มีเกณฑ์เลิกราแต่ก็จะกลับมาง้อกันได้หรือประนีประนอมกันได้แต่คุณอาจจะต้องตัดสินใจหรือเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งสักอย่างสักทางหนึ่งที่คุณจะต้องเลือกนะคะหรือดีไม่ดีก็ยังไม่มีการเลือกก็มีคนบางคนที่ยอมที่จะให้มันเป็นแบบนั้นก็อย่างน้อยก็อย่างน้อยให้มีกันอยู่ในชีวิตอะอะไรประมาณเนี้ยนะคะลองคุยไปลองคุยกับเขาทำไมล่ะคำถามที่ติดอยู่ในใจถ้าความรักมันจืดชืดก็เติมมันสิคิดถึงแต่ทำอะไรไม่ได้ให้ความรัก Let go of control issue deception ความไม่จริงใจถ้าคุณเป็น เป็นไพ่ที่มีบุคคลที่3นะคะคนคนนั้นเขาไม่ได้จริงใจอ่ะคุณหรอก deception ขึ้นกลางอย่างเงี้ยคนคนเขาไม่ได้จริงจังไม่ได้จริงใจดีไม่ดีเขาใส่หน้ากากตลบตะแลงคุณเพื่อเอาอะไรบางอย่างจากคุณไปก็ได้หรือถ้าไพ่มันสลับกันก็คนรักของคุณอาจจะโดนคนคนนั้นมาหลอกอะไรสักอย่างหลอกเอาอะไรสักอย่างในชีวิตไปเงินทองหรืออำนาจชื่อเสียงหรือบารมีอะไรสักอย่างแล้วแต่นะคะโอเคค่ะคนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะฝั่งคุณ Ace of Bond 6ถ้วยนะคะ4ดาบโอ้6ไม้เท้าอีกแล้วมันขึ้นคุ้นๆจังเลยนะมีเกณฑ์ที่คุณเนี่ยได้กลับไปรีเทิร์นกับคนเก่าแต่อยู่ในสถานะความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนเพราะทุกอย่างเนี่ยมันนิ่งหลังจากที่เขากลับมาหลังจากที่ได้คุยได้ประนีประนอมอย่างนู้นอย่างนี้ทำความเข้าใจกันนะคะมันก็เป็นไปอย่างที่ใจคุณต้องการหรือรอมานานนะแต่แล้วตัวเขาอ่ะไม่ค่อยจะใส่ใจหรือสนใจเราเลยนะปล่อยให้คุณเหงาปล่อยให้คุณแบบตั้งคำถามว่ามันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นหรือตกลงเรากลับมาเนี่ยเราคบกันหรือยังไงนะคะสร้างคำถามได้เต็มในหัวใจเต็มไปหมดทีนี้เรามาดูตัวเขาสิหรือบางคนนะคะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าก็เป็นได้ถ้าไม่ใช่คนเก่าก็เป็นคนที่อายุต่ำกันนะคะทีนี้เรามาดูตัวเขาสองไม้เท้าโอ้ยตัวเขานั้นมีตัวเลือกเยอะแยะมากมายนะคะอะไรมันต่างมันแตกต่างไปแล้ว มันมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วถึงกลับมาแต่ความรู้สึกก็ไม่ได้เหมือนเดิมบวกกับว่าปัจจุบันเขามีตัวเลือกคุยนู่นคนโน้นคนนั้นคนนี้เขาก็ยังเลือกอยู่แล้วเขาก็ยังไม่เขาก็เลยไม่ได้มีเวลาให้กับคุณมากเท่าที่คุณต้องการนะคะเนี่ยเขายังไม่เลือกเลยว่าจะเลือกคนไหนนะสิบถ้วยก็มีบางครั้งบางทีที่เขาก็ต้องให้กับคนที่อันดับหนึ่งสำหรับเขาซึ่งตอนนี้คุณยังไม่ใช่อันดับหนึ่งของเขามันยังเป็นอันดับสามสองสามว่าไปนะคะอุ้ยต่อไปค่ะเรามาดูความรู้สึกความรู้สึกเขารู้สึกยังไงกับคุณสามเท้าเขารอการกลับมาครั้งนี้เจ็บแล้วเจ็บอีกหมายถึงว่าทำให้คุณนั้นเจ็บแล้วเจ็บอีกกับการกลับมาครั้งนี้ของเขาเขายังคิดว่าตัวเองอ่ะยังมีคนแบบอยากได้เขาอยู่เยอะแยะมากมายไงเพราะว่าคนที่เขาคุยอยู่มันทำให้เขารู้สึกแบบนั้น ที่ผ่านมามันเจ็บเขาคิดว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไปได้แต่สุดท้ายเขามองว่ามันไม่น่าจะได้แล้วมันก็จะกลับไปในอีหลอดเดิมคุณรู้สึกยังไงกับเขา High Princess
เดอะซันคุณอยากเริ่มต้นกับเขาอยากเริ่มต้นใหม่อยากง้ออยากคุยกันใหม่ Death and Rebirth นะคะตายจบแล้วก็ Rebirth คือการเกิดใหม่อยากทำทุกอย่างให้ความสัมพันธ์มันคือจบแล้วเกิดใหม่ดังนั้นเด่นมากเลยสำหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนที่เป็นคนเก่ากลับมาคุยเนี่ยนะคะต่อไปบทสรุปจะเป็นยังไงคะมังกรสีไม้เท้าเพจซอฟเฟนัคเซโลแฟนเป็นในลักษณะของความเป็นเพื่อนมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนนะคะเจ็ดดาบเดอะเวิลด์ก็ยังคงเป็นแบบนี้ยังเป็นความไม่ชัดเจนแบบนี้กลับมาคุยหายไปแล้วก็กลับมามากลับคุยหายแบบนี้นอกจากว่าคุณจะตัดสินใจเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้เองนะคะเพราะถ้าตัวเขาจะตัดสินใจคงไม่เพราะคุณยังเป็นตัวเลือกของเขาอยู่แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าไม่โอเคแล้วก็เดินออกมาแค่นั้นงี่เง่าไปนิดนะคะคู่กันหึงนะรู้เปล่าเวดดิ้งให้โอกาสความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งถ้าจะคบกันอีกครั้งหนึ่งจะต้องเคลียร์อีเนอร์จี้เก่าๆออกทั้งหมดแล้วคุณจะต้องยอมรับในจุดหนึ่งคือเขามีตัวเลือกดังนั้นคุณก็ต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองได้มีตัวเลือกเหมือนกันให้โอกาสตัวเองเหมือนกันไม่ใช่ให้โอกาสแค่ตัวเขาแต่ให้โอกาสตัวเองหรือเป็นการให้โอกาสตัวเองที่จะได้เจอกับคนใหม่ที่เขาพร้อมที่จะเวดดิ้งกับคุณจะแต่งงานกับคุณในอนาคตที่เขาจะคอมมิตเมนต์แล้วก็มองเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายเดียวกันกับคุณนะคะโอเคค่ะคลิปของมังกรนะคะก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ